สวัสดีค่ะพบกับศูนย์ดำรงธรรม1567ปัญหาเสียงดังรบกวนจากร้านคาราโอเกะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจนนำมาสู่การร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมค่ะก็เสียงค่อนข้างดังแล้วก็ที่เมาโอ้โหเต็มเลยครับดังไกลมาถึงบ้านผมครับเสียงร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีที่ได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ถึงศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรีว่าขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาเสียงดังรบกวนที่เกิดจากร้านคาราโอเกะในหมู่บ้านโดยชาวบ้านร้องเรียนว่าร้านคาราโอเกะแห่งนี้เปิดบริการทุกวันซึ่งในช่วงเวลาประมาณ 23:00 น.มักจะเปิดเพลงเสียงดังทำให้รบกวนประชาชนในพื้นที่รวมถึงมีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดศูนย์ดำรงธรรมเราได้รับทุกหนังสือว่ามีการกระทำความผิดในลักษณะอย่างนี้นะครับทางศูนย์ดำรงธรรมจึงได้เข้าไปลงไปในพื้นที่นะครับก็พบว่ามีการเปิดเสียงดังจริงนะครับเป็นเสียงจริงแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของร้านนะครับซึ่งทางเจ้าของร้านเนี่ยก็รับปากว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นนะครับเงียบไปเยอะเลยครับได้หลับสบายขึ้นเยอะก็ต้องขอบคุณศูนย์ดำรงธรรมด้วยครับที่มาช่วยปรามตรงนี้ไม่งั้นก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนกันอยู่อย่างนี้แล้วครับหากคุณผู้ชมนะคะมีเรื่องทุกร้อนหรือต้องการคำแนะนำปรึกษาคิดไม่ออกบอกศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมนำสุขใครทุก24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ